สดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้บุพเพสันนิวาสจะอวสานไปแล้วสำหรับโอ๊ยเราก็แบบไม่รู้ชีวิตจะอยู่ไงเนาะเศร้าโศกเบาๆแต่ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมคะทางเราเองก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมช็อกเกินไปแน่นอนเราก็เลยมีอะไรที่แบบให้ค่อยๆทำใจกันเบาๆเป็น3ตอนพิเศษนะคุณโอ้ก็คือวันพุธพฤหัสหน้านี่คือยังได้ดูอยู่ยังได้ดูคืนนี้แล้วก็พุธพฤหัสหน้าอีก3ตอนจะสนุกสนานแค่ไหนอะไรอย่างไรโปรดติดตามนะฮะแต่ว่าต้องบอกกันว่ามันมีเรื่องหลังที่ไม่ได้ออกอากาศอีกต่างหากด้วยนะครับรวบตึงมาให้เลยนะฮะอันนี้ทางเรารวบตึงมาให้ใช่แล้วก็โดยเฉพาะช็อตของโป๊ปกับเบลล่าเนี่ยจัดมาให้หนักๆเลยหลายคนอยากรู้ว่าเบื้องหลังเวลาที่ก่อนที่เขาจะเล่นละเมงละครกันเนี่ยนะคะเขามีแบบว่าพฤติกรรมอะไรอย่างไรบ้างตัวจริงเขาเป็นอย่างไรอ่ะก็ไปดูกันอันนี้ไงนี่ไงใหญ่เหลือเกินยังไงดีวะเสียงกลางๆแล้วเหรอครับถ้าเมื่อกี้มันไม่แพงนะทำเช็คตัวขึ้นหลอกๆนี่คือนี่ผมนี่ผมนี่ผมโอ้สุดยอดได้เนี่ยเดี๋ยวอยู่ด้านหน้าผีเลยอ่ะเดี๋ยวอยู่ด้านหน้าผีเลยอ่ะตาร่วมตาหมอตาไปด้วยเลยนะใครไปหาพี่ผีน้องหมดแล้วเดี๋ยวพี่มีต่อพี่มีต่อแหมสีเยอะบ้านเป็นไรดีอ่ะบ้านนั้นเป็นตัวไหมเก่งเก่งแล้วมาดีเป็นตัวเดี๋ยวไปคือกระท่อมจ้ะนี่คือโดนด่าใครเรียกโอ้ยพี่เบิร์ดลาออกจากการเป็นพระเอกไหมครับเดี๋ยวติดกันใช่ลูกของเราขอเลยนะคนใช่ไหมเอออมน้ำแล้วก็พ่นน้ำใส่พี่หยาพี่นุ่นผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบ่วงรักซาตานโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่มากกี้จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์คือขี่เป็นอ่ะแต่ขี่เป็นแต่เนี่ยแหละแบบปิดล้วนอ่ะปิดล้วนอ่ะถ้าแบบต้องเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกียร์มีโอ้โหคัสเคิร์ฟจบเลยไม่ต้องไปต่อละและเนื่องจากมากกี้นั้นซ้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นการถ่ายทำในฉากนี้จึงต้องมีคนดูแลเป็นพิเศษใช่ใครที่ไหนเขาคือป๊อกสามีสุดที่รักของมากกี้นี้เองโอ้ยเหม็นกลิ่นความรักเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะมีป๊อกคอยดูแลความปลอดภัยแต่ผู้กำกับนั้นซ้ายก็ยังอดหัวมากกี้ไม่ได้จึงตัดสินใจให้มากี้ขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วให้ป๊อกนั้นซ้ายเป็นคนสตาร์ทรถแทนการถ่ายทำจึงเป็นไปอย่างราบรื่นโอ้โอ้
ราบรื่นมากฮะติดขัดไปซะหมดทุกอย่างป๊อกคะฮะกี้คะไม่ทราบว่าเมื่อเช้าก้าวเท้าไหนออกจากบ้านกันคะคุณเนาะอ๋องคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคมแฝดโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่นักแสดงในเรื่องจะต้องมารวมตัวกันภายในงานเลี้ยงรุ่นซึ่งทำให้ต้องมีการถ่ายภาพนิ่งกันในฉากด้วยและเนื่องจากเป็นละครย้อนยุคการถ่ายภาพนิ่งนั้นแต่ละคนจึงต้องโพสให้เข้ากับยุคสมัยแววมาคิมคะอันนี้คือเข้ากับยุคสมัยแล้วใช่ไหมคะคุณเนาะอ๋องสมัยนั้นเขายิ้มแต่ไม่ใช่บัตรประชาชนคุณผู้ชมคะนอกจากการรวมตัวถ่ายภาพนิ่งแบบแววแล้วในงานเลี้ยงวันนี้มันก็ยังมีการเต้นรำด้วยซึ่งนักแสดงแต่ละตั้งใจซ้อมท่ากันอย่างจริงจังเรียกไม่ได้อ่ะให้ไม่ได้จริงจังกับการซ้อมท่าเต้นแต่จริงจังกับการดูตู้เพลงประกอบฉากกันเนี่ยนะทุกคนคะมันใช่สิ่งที่เราต้องโฟกัสไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากที่นักแสดงทุกคนได้สติแล้วว่าเราควรโฟกัสที่ท่าเต้นมากกว่าตู้เพลงแต่ละคนจึงได้ลงมือซ้อมท่าเต้นกันอย่างคาหมักคาเม่นโดยเฉพาะคู่ของหมากและคิมที่ดูจะเต้นเข้าขากันได้เป็นอย่างดีเราเนี่ยไม่รู้แต่ที่รู้ชัดๆเลยก็คือจำท่ากันไม่ได้เลยอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะสำหรับนักแสดงในเรื่องคมแฝกนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการจำท่าก็อาจจะมีหลงๆลืมๆกันบ้างแต่ถ้าพูดถึงทักษะการเต้นของแต่ละคนพูดได้เลยว่าไม่เบาคุณผู้ชมคะถ้าคำว่าไม่เบาอาจจะธรรมดาไปขอเปลี่ยนใหม่มาใช้คำว่าดีดหนักมากให้ดูจะใช่กว่าคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องมิสเตอร์เมอร์แมนแฟนตาซีซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาที่สระว่ายน้ำเพื่อให้นักแสดงเงือกทั้ง4คนได้ใส่หางเงือกลงซ้อมว่ายน้ำให้คุ้นชินก็ยังดีอ่ะก้มอย่าไปแก๊กก้มอย่าไปแก๊กแล้วไปเหมือนไรแล้วแต่คงยังใส่หางว่ายไม่ได้หรอกค่ะเพราะแค่ท่าโดดน้ำของนางเอกยังไม่รอดเลยโอ้โหเฮ้ย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 เ
ชาติหนูไม่ได้ละสักค่ะหวานคะไม่ต้องรีบนะคะก็แค่ทุกคนรอหนูอยู่คนเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะหลังจากที่สอนนางเอกมาร่วมครึ่งวันแต่นางเอกก็ยังโดดได้ไม่ถูกใจสักทีครูฝึกจึงได้ให้บรรดาหนุ่มๆมาโชว์กระโดดน้ำให้หวานดูเป็นตัวอย่างกันคนละทีสองทีนี่อีกทีก็จะครบสิบละครูคะนี่ใจคอจะให้กระโดดกันทั้งวันเลยหรือไงคะครับคุณผู้ชมคะและอย่างที่เห็นกันไปแล้วว่าการถ่ายทำละครเรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายดายเงือกหนุ่มแต่ละคนนั้นสายจึงต้องคอยให้กำลังใจกันและกันอยู่เสมออะไรแต่เมื่อเห็นวิธีการให้กำลังใจของเงือกหนุ่มแล้วพอเราจะลงไปได้เราก็ต้องมีทุกตัว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 อยู่เหนื่อยแล้วไหมเหนื่อยแล้วใจป้อนหูเจถ้าเจก็พูดได้เลยว่านาทีนี้ถ้าเจชักคิดมากแล้วนะคะคุณเนาะอ๋อห่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะโอ๊ยตักหางจังเลยมีความสุขจังคือคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเงือกซึ่งเราสองคนก็เหมือนกันจนถึงนาทีที่ได้เป็นเงือกจริงเนี่ยก็คือแต่เราไม่ใช่นางเงือกนะทำใครนางเงือกนางเงือกคืออย่างนี้มิสเตอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกนี่พี่หางที่เราแตกเงือกไปซะแล้วอะหางที่เราใส่อยู่เนี่ยเป็นของทีมงานก็คือของนักแสดงจริงๆที่เขาใช้ในเรื่องมิสเตอร์แมนเลยนะจ๊ะฮัลโหลอยากจะต่อสายไปถามถึงนักแสดงจริงว่าทนได้ยังไงคือมันเนี่ยมันหนักมากจริงแล้วบอกเลยว่ามูลค่าเขาเนี่ยแพงกว่าตัวเราอีกแพงกว่าตัวเรา3ตัวรวมกันมูลค่าของหางมูลค่าของหางคือสูงส่งมากแต่ก็สมควรเพราะเป็นงานที่ประณีตคุณผู้ชมคะแล้วก็แบบว่าหนักอะใช่ฉันไม่เข้าใจว่าเวลาแต่งเงือกแล้วแบบเขาทำหน้ามีความสุขตอนตีหางเขาทำยังไงหรอมันหนักตุ้มแต่มาตุ้มมีความสุขมากเลยฮะกับการได้ดูเรื่องนี้ไม่ได้ดูหางหรอฮะเป็นเรื่องของเรื่องราวสินะความเข้มข้นของละครสินะเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายถอดเสื้อเยอะไปหมดเหมือนกันคือดีแล้วอะไรรู้ป่ะคือตามเรื่องเนี่ยเงือกเงือกในนี้เนี่ยเขาก็จะมีกฎคือห้ามไม่ลงน้ำเกิน24ชั่วโมงอ๋อก็คือขึ้นมาบนบกไม่ได้เกิน24ชั่วโมงไม่งั้นตายต้องเจอน้ำเพราะฉะนั้นเอ๋อเขาต้องเอ๋อลงน้ำเอ๋อถอดเสื้อเอ๋อถอดเสื้อเอ๋อเป็นโอ้ดีมันเป็นละครที่แบบดีค่ะมันดีมันแบบดีมันส่งเสริมการที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูรู้สึกว่าเอ้ยเราก็จะต้องแบบมีซิกแพคไหมอะไรไหมเรามองในแง่นั้นมากกว่านะคะไม่มีแม้กระทั่งวันแพททำไมถึงได้แบบไม่ฟิตร่างกายเนี่ยถ้ารู้จะต้องมาเล่นเป็นเขาอ่ะก็เราอยากเป็นนางเอกไงเราคิดว่าเราได้เป็นนางเอกไงเรื่องนี้ปรากฏขานางเอกเขาไม่ได้เข้าใจมาเป็นปรากฏนางเอกขาเขาไปได้ครึ่งเข่าเหมือนปลากระโฮกินเข่าก็เลยทางเราก็พยายามเต็มที่แล้วทางเราพยายามเต็มที่แล้วจริงๆทางเราพยายามเต็มที่แล้วนี่คือความดีงามดูสิมีการแหวกว่ายกันอุ้ยเหมือนจริงเลยนะแล้วเนี่ยเขาต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างแน่นอนผู้ชมขาเพราะว่าหางเนี่ยหนักนะไม่ได้สบายนะแต่การที่เขาต้องมาว่ายแบบมันดูเป็นธรรมชาติความพลิ้วไหวเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าโอ้เหนื่อยแท้นักแสดงอ่ะต้องยอมนะครับเก่งมากจริงเลยนะฮะตายแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมขาหลังจากที่เราดูมาหลายตอนแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเงือกแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีจุดอ่อนที่ต่างกันไปอย่างแพงต้อนนี่ไงแพงต้อนจุดอ่อนตรงไหนนะจุดอ่อนคือถ้าเกิดนางจามแรงแรงแล้วปุ๊บ
หางมาทันทีหางมาทันทีเลยอะไรอย่างนี้คือสามารถปลอมเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าเจอจุดอ่อนปั๊บเนี่ยหางเงือกจะมาใช่แล้วฟ้าฝนล่ะฟ้าฝนนางเอกใช่ไหมใช่นางเอกนี่เขาจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยตกใจตกใจมากตกใจมากหางมาหางมาหางมาเลยหางมาทันทีเลยห้ามดังผีเออไม่ได้เลยห้ามดูเลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีใครอีกนะมีใครพระเอกเมื่อวานเนี่ยฮะก็เฉลยไปแล้วว่าจุดอ่อนของพระเอกของเราเนี่ยคืออะไรนั่นก็คือห้ามใกล้ชิดกับผู้หญิงมากเกินไปอย่ามีอารมณ์คือหูปะอ๋อหามาหามาคืออันตรายมากเออเป็นจุดอ่อนที่น่ารักดีแค่นี้เหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นที่เรายังไม่รู้ว่าจุดอ่อนคือใครก็คือเกียร์ใช่ว่าพายุว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรก็ต้องมาติดตามกันดูนะคะสำหรับเรื่องของมิสเตอร์เมอร์แมนแทนฉันเป็นเงือกซึ่งมันจะมีแบบรายละเอียดอะไรแบบว่าน่ารักอีกมากมายและอย่างที่ต้องมาลุ้นก็คือระวังด็อกเตอร์จับโอ้ไม่ได้นะด็อกเตอร์ห้ามจับกับไม่ได้นะเมื่อกำลังจะแบบว่าสูญพันธุ์แล้วนะจริงแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วเราจะดูอะไรเราดูซิกแพคใครห้ามเลยนะด็อกเตอร์เข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใจช่วยเขาเอาใจช่วยเหล่าบรรดามิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกนะฮะบอกเลยว่าทีมนักแสดงทุกคนเนี่ยทุ่มทุนสร้างมากๆถ่ายทำกันยาวนานกันเหลือเกินจนตอนนี้ได้ออนแอร์แล้วเพราะฉะนั้นติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับ1:05 นและวันศุกร์6:45นะฮะถูกต้องค่ะโอ้แต่ตอนนี้เราสองคนต้องรีบไปก่อนแล้วทำไมอ่ะพี่หางเริ่มแห้งแล้วไงแต่แล้วหางแห้งแล้วแห้งไม่พอเหี่ยวด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ละโอเคแห้งพอหางแห้งเราต้องรีบไปจุ่มน้ำก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ